สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาทําการรีวิวลูโรนิเคนชินก็กึ่งสปอยนิดๆกันนะครับเรอะไฟแนลปัดชิมมาบทนั่นเองครับสามารถหาดูได้ใน Netflix กซ์ณตอนนี้นะครับผมก่อนเลยวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญของเราอีกเช่นเคยครับก็คือคุณกายเองสวัสดีครับคุณกายครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็คือเราก็ได้ดูดูโรนิเคนชินกันมาไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมา ฝอยให้ฟังนั่นเองครับผมซึ่งเอขอถามคุณกายก่อนความรู้สึกแรกเนี่ยหลังจากได้ดูจบเนี่ยคิดยังไงบ้างครับความรู้สึกแรกคือตอนแรกๆเนี่ยคือตื่นเต้นมากแล้วก็คาดหวังกับเรื่องนี้มากพอดูไปตอนแรกๆเฮ้ยแบบมันเอาอะเรื่องนี้มันเอาแน่ๆพอดูจบกลับกลายเป็นว่อาอ้าวสิ่งที่เราคาดหวังเราไม่ได้คาดหวังสูงเกินไปนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับว่าเฉยๆอะเฉยๆออกเฉยๆซะมากกว่าครับอืม ซึ่งผมก็ความคิดเห็นก็ไม่ได้ต่างกับคุณกายเท่าไหร่นะในส่วนตัวผมเพราะว่าผมก็อาจจะเป็นแนวคล้ายๆกันก็คือแบบตอนแรกก็คาดหวังอะแต่ผมนี่อาจจะคาดหวังเยอะหน่อยเพราะว่าต้องพูดกันตามตรงนะครับไอสามภาคแรกดส่วนตัวผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเออมันดีหน่อยที่แบบว่าภาคนี้มันฉากแอคชั่นมันเยอะนะครับแต่ว่า มันเยอะก็จริง่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้น้ำได้เหนือสักเท่าไหร่แบบถ้าเกิดสมมุติว่าคุณดูสตาบวอรมาอย่างเงี้ยที่มันแบบสู้กันทีสิบห้านาทีกว่าจะจบเนี่ยเออเนนแนนไม่ไม่มีอย่างเงี้ยนะคุณก็จะเห็นแบบฉากต่อสู้เร็วแรงฉับไวซึ่งมันก็ฉับไวเกิดไปกว่าที่จะเป็นหนังสมุรนะครับในความคิดผมก็ตอนแรกก็คาดหวังไงแต่พอผานงหลังไปรู้สึกว่ามันเหมือนกับภาคที่มันผ่านมามากเกินไปนนอ่อะ เพราะนั่นคำถามคุณการหน่อยในอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้คือถ้าเทียบกับภาคก่นกอนๆเนี่ยภาคนี้เนี่ยคิดว่าไงผมว่ามันยังดูแบบไม่สุดเหมือนภาคก่นกอนๆครับด้วยความที่ว่าเหมือนเนื้อเรื่องมันตอนแรกๆเนี่ยเหมือนเนื้อเรื่องมันจะมีดูมีมีมีดูมีมิติมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าเนื้อเรื่องก็ดูไม่ได้มีอะไรคือเหมือนแค่เล่าภูมิหลังของพระเ,เอกภูมิหลังของตัวร้ายแค่นั้นแล้วก็เกิดการทํานู่นนี่นั่นกันอ่าแค่นี้เอง ซึ่งผมก็หวังเล็กๆนะแบบว่าภาค beginning ที่มันจะทํามาใหม่ก็ขอให้มันมีฉากเลือดสาดบ้างนะเพราะว่าไอ้พระเอกมันใช้ดาบสลับคมเนี่ยแต่ว่าถึงมันไม่ใช่ดาบสลับคมในตัวอุนคอนอื่นๆเนี่ยที่มันใช้ดาบจริงมันก็ไม่ได้เลือดสาดขนาดนั้นไอ้เรื่องเนี้ยใช่ไหมออมันคงไม่ใช่เลดอาอะไรเงี้ยเลือดสาดเหมือนเดนพลูเนาะเออแต่ว่ามันแบบมันก็ช่ฟันกันตุนตุนตนต่ำมันก็จะมีจุดที่มันเหนือจินตนาการบ้างอาดิเช่นอาคุณกายเชิญเชิญก่อนครับเรื่องนี้ คือถ้าพูดนี่เหมือนกับสปอยนะครับคุณพีอ้าวพูดไปแล้วเขาบอกรีวิวกลุ่มสปอยใครมาดูคลิปเราเียก็ได้จะรู้เลยอยู่แล้ว,ลวมันเปสปอยมันจะมีฉากหนึ่งที่เราคือแบบเบอร์มากอาจจะคือฟันฟันหลังคาลงมาอันนี้พอเข้าใจแล้วทีนี้เสาหลังคานี่คือล้มลงไปทั้งเสาเลยมีประมาณ5้าเสาอันนี้โอ้โหดูแบบดาบห้าคีใช่ไหมเหมือนดันตินห้าคีฟันทีเดียวปุ๊บเอา้เอา,อามันฟันด้านบนแล้วทำไมด้านล่างมันพังได้แต่คือหนังแอคชั่นในพวกนี้มันคือ อย่าไปคิดอะไรมากคือเอาเอาสมองออกก่อนดูอ่ะคือเอาสนุกอย่างเดียวเดี๋วเอาสนุกอย่างเดียวครับจุดเมกซงเมสเซจนี่ไม่ต้องไปถามถึงเรื่องเรื่อยเื่อยนี้ะซึ่งพวกเรานี่ก็เราไม่ได้ดูอะดีเมกกันมาใช่ไหมหรือไม่ได้อ่านบางงานกันมาใช่ครับไม่ได้ดูไม่ได้อ่านแต่ต่คนต้องไปสะสมกันมากในบังงานเนี่ยสำหรับผมนะเออส่วนภาคนี้ครับส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันดําเนินเรื่องเร็วถึงขั้นเร็วมาก เร็วแบบเหมือนกับว่า,าคุณลองคิดดูนะแบบว่ามันดําเนินเรื่อง,เร,องเร็วไปสักพักสมมุติคุณบิดมอเตอร์ไซค์ร8 0พอถึงประมาณสักกลางๆเรื่องอา้าวดันผ่อนลงเหลือ30มสิบง,งานไอเราก็งงแล้วมันจะเล่งไปตอนแรกทําไมวะทันทีสุดท้ายมันก็จะผ่อนลงอยู่แค่สานั่นแหละซึ่งส่วนตัวผมนะผมเลยคิดว่า,เ,าเรื่องนี้เนะ่ะ มันควรที่จะทําเป็น2พาร์ทมากกว่าอย่างปฏิปบบทพาร์ทหนึ่งปัติบบทพาร์ทสอะไรประมาณนี้ไม่รวมกับนะบิก๊กนิ่งนะบิ๊กนิ่งนี่ก็รอดูกันก่อนว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าอุ้มนางเอกที่เป็นเมียของเคนชิเนี่ยผมว่าใช้ได้นะ, <c oughs> ะน,นี่ไงอ่าส่วนตัวผมคุณกายว่าไงครับที่งไงกับการดําเนินเนเื้อเรื่องที่แบบส่วนตนัวผมคิดว่าเร็วนะจะาฟังความของคุณกายกันครับคือตอนแรกๆเนี่ยผมดูแล้วตื่นเต้นนะตัวไลน์ตั้งแต่ตัวไลน์โผล่มาอะไรเงี้ย ตอนแรกๆผมคิดว่าคือเนื้อเรื่องมันยังดูไปปกติอยู่ดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอตัวร้ายลูกสมุนของตัวร้ายโผล่มาตัวแรกๆเนี่ยอ่ะแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเร็วแล้วเริ่มปรับปรับนู่นนี่นัน่น,นไปประทะนู่นนี่นัน่น,นอา้าวแล้วสุดท้ายจบแล้วมันมันมันเร็วเกินไปคือแบบดูไม่มีอะไรแบบมิติซับซ้อนเลยคือเนื้อเรื่องนี้ดําเนินตรงไปเรียบร้อยเลยไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีแค่ฉากย้อนย้อนหลังอ่านี่ต่อยแบบเล่าบูมหลังนู่นนี่นันน่นตัวละครจบไปเลยแบบดู ตัวละครก็ไม่ได้ดูมีมิติเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ดูลึกลับซับซ้อนดูไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยคืออ่ะดาเนินเรื่องไปเรื่อยๆอ่ะจบละอ้แต่หนังมันสองชั่วโมงยี่สิบเนะีใช่เมันติดแ,แต่เราเคิดว่ามันเร็วอยู่นะคือคือ,คอดูดูแล้วมันมันเร็วมากเลยครับท่านผู้ชมมันมันเร็วนี่มันก็ใช่ว่ามันจะสนุกตลอดอนะครับคุณผู้ชมคือมันเร็วมันก็เร็วหมดเลยคือไม่ได้ว่ามันมันต้องเนิบจนหน้าเบื่อแต่คือแบบคือจะ จะทาแบบยืดยาวไปก็ไม่มีอะไรจะเล่าแล้วคือตัวละครมันก็มีอยู่แค่นั้นเนื้อเรื่องปมอะไรก็ไม่มีอ่ะประมาณนี้ส่วนตัวผมนะถ้าเกิดว่าคุณดูถ้าเกิดคุณผิดหวังกับภาคหนึ่งภาคสองภาคสามคุณดูภาคสี่แล้วคุณจะมีความหวังขึ้นมาเล็กน้อยครับแต่เล็กน้อยนะเล็กน้อยเล็กน้อย,เ,อยเยอะหรือเปล่าได้อีกเรื่องส่วนตัวคุณกายคิดยังไงแบบไอ้ถ้าส่วนตัวผมผมก็คิดว่ามันมันดีกว่าภาคที่แล้วอยู่แนตะ่แนละ้วคุณกายคิดว่าไงสำหรับผมผมก็ว่าเฉยๆครับ ถามว่าแล้วถามว่าอะไรภาคภาคที่เล่ากับภาคนี้ดีกว่ากันสําหรับผมตอนอย่างผมประทับใจช่วงฉากแรกๆมากตั้งแต่ตัวร้ตัวร้พวกลมาเนี่ยรู้สึกโอเคแต่ว่าพอไปเทียบกับภาคเก่าที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าตอนนั้นมันมันดูขลังกว่าตอนนี้ซะงั้นอืมเออแล้วตัวร้เนี่ยมันก็แบบเหมือนี่ผมก็อยากปีนสตอรี่ให้มันเล่าบ้างนะไม่รู้ว่ามันจะไปเล่าต่อในภาคต่อไปหรือเปล่านะที่แบบว่าไอ้ตัวร้ายนี่มัน รู้อยู่มันเป็นใครมาจากไหนแต่ไม่รู้ว่ามันขึ้นสู่อานาจได้อย่างไรแล้วมันเก่งได้ไงอันนี้อันนี้ผมก็อยากรู้มากเลยนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอะไรวะห่างห่างกันอยู่หลายหลายปีอยู่แต่ผมก็อยากจะรู้สตอรี่อเออใช่ใช่และในเรื่องนี้นะครับเออมันก็จะมีแบบตัวละครบางตัวที่มันแบบไม่รู้ตอนจบอ่ะสรุปไอ้นี่ตอนจบมันเป็นไงวะมันมันไปทําอะไรวะอะไรประมาณนี้อย่างไออันไหนไอตัวนั้นอ่ะไอที่มันโดนระเบิดอ่ะไอที่มันมาจากเกียวโตอ่ะ มันมันแบเป็นยังไงว่าต้นมบตายหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นยังไง,ง,ไงดอาไอ้น,นี่ผมก็อยากจะรู้ช่บหยเลยแต่เรื่องมันไม่ได้เล่าครับแล้วมันก็แบบงงๆส่วนตัวคุณกายคิดว่าไงครับกับแบบคุณคุณกายอยากจะให้มันเล่าเรื่องอะไรเพิ่มเติมไหมในในในเรื่องนี้คือเล่ามิติตัวละครของตัวร้ายให้ดูมากกว่านี้หน่อยก็น่าจะโอเคนะ<อ>แล้วก็คืออาจจะไม่ต้องทําอะไรที่มันดูหักมุมมากเกินไปก็ได้เพราะว่า ดูจากในเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็มีอยู่หักม,มุมเล็กน้อยสำหรับคนบางคนนะแบบหักม,ม,มุมของเฮ้ยตัวพระเอกกับตัวร้ายมันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันอะไรอย่างเงี้ย <No. S 2> แต่ว่าคือตัวร้ายอุตส่าห์ออกมาสะเทศเลยตอนแรกๆนี่ผมยังแบบเโโฮ้ยโอ้โหพระเอกจะสู้ได้ยังไงวะสุดท้ายอ้าวไอ้เหี้ยมันก็ไม่เท่าไหร่นี่วาอะไรอย่างเงี้ยคือเรานะ่คือในเรื่องเนี่ยมันมีการเล่าภูมิหลังของตัวร้ายอยู่แต่น่าจะแบบเฮ้ยม,มีมีการแบบ ย้อนอดีตไปหน่อยว่าทํายังไงถึงจะไต่เต้าอะไรขึ้นมานู่นนี่นั่น,นเพราะว่าเขาเล่าอยู่แต่ว่าเขายังไม่ได้ แบบทำทำอันนี้ขึ้นมาอะไรอย่เงยมันเล่าแบบออกมาเป็นแบบคำพูดเนี่ยคำพูดของคนเนี่ยพูดถึงที่เฉยขนาดขนาดว่าไม่เล่าแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องมันถึงยาวเป็นขนาดสองชั่วโมงซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคงต้องไปดูอีกรอบซัแล้วล่ะเออถ้าเกิดใครคาดหวังว่าตัวร้ายตัวนี้มันจะเหมือนกับไอชิโอนะครับมันมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกไอไอนู่นเนี่ยมันลุมห้าคนยังไม่ตายแต่ภาคนี้มันก็มันแบบมันสู้กันก็แบบงั้นเลยครับมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นอืมซึ่งตอนแรกออกมาลิซาน่ากลัว ตบตบทหารไอ้ตบตำรวจในรถไฟอะไรเงี้ยเออแต่แต่เกิดว่าเทียบตัวร้ายเนี่ยกับภาพที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าคิดว่าตัวร้ายไอ้ตัวนี้เนี่ยจะถึงอันดับหนึ่งไหมผมว่าไม่น่านะไม่น่าผมว่าไม่น่าใช่ไม่น่าไม่น่าใช่เนี่ยบรรดาตัวร้ายอันดับหนึ่งที่ผ่านมานะครับอาจจะมีเสียแซดนิดหน่อยก็ขออภัยมาด้วยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ดูดูนี้เคนชินนะครับก็ ไปดูซะส่วนใครที่คิดว่าเอ้ยมันจะเป็นเหมือนภาคก่อนหรือเปล่ามันเหมือนครับแต่ว่ามันสนุกกว่าเล็กน้อยก็คือสเตปภาคก่อนมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอะไรว่าระเอกไปปุ๊บไปเจอโชเทพครั้งหนึ่งแล้วก็มิชากโดนตบไปครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาสู้ต่อเอออะไรประมาณนั้นสําเร็จสตดสําเร็จของดูโรนิเคนชินนะครับผมก็สําหรับ ส่วนใหญ่มีแต่ข้อติเตียนมัวควาชมด้วยอ่ะข้อดีข้อดีข้อดีคนไหนเรื่องนี้คืออะไรอะมีสองอย่างที่ผมเห็นได้ชัดก็คือเหมือนเหมือนอ่าสามภาคแ้วแรกที่ทํานี่ทํามาก็คือดีมากคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพอาเรื่องฉากแอคชั่นแน่นอนคือเป็นอะไรที่ดีมากเป็นส่วนผสมที่ดีมากคือฉากยุคเอโดะอะไรเงี้ยย้อนยุคคือแบบสวยงามคุณจะเห็นอะไรแบบพวกนี้คือตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องแน่นอน คือฉากแอคชั่นนี่ก็คือมีมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆมันอาจจะดูเวอร์เกินไปก็จริงแต่ว่าคุณอย่าไปคิดอะไรมากเลยเพราะว่ามันเป็นหนังที่ทามาจากการ์ตูนมันอาจจะดูแบบโหมีวิชาอะไรขนาดนั้นเหมือนมึงใช้ฮ้าคีอะไรเงี้ยจากดาบแต่ว่ารวมๆคือถ้าใครเป็นแฟนของรูรุนนินเชนชินก็ควรค่าแก่การไปดูอยู่เออแต่อันนี้คืออันนี้เสริมนิดนึงนะครับคือวอร์เนอร์ทำนะครับร่วมกับญี่ปุ่นนะครับ <ๆ S 1> ทาออกมาดีมากไม่เหมือนไททันใช่ไหมอวยไทยทันอันนี้คุณจำไม่ได้เพราะใครทํา น่าจะญี่ปุ่นทำาเพียวแต่แอนนั้นมันห่วยอยู่แต่ดาร์กบอลอีวิลชันนี่จำไม่ได้ว่าค่ายไหนทำวะลืมเลนั้นแต่แล้วไม่น่าจะใช่วอลเนอร์นะไม่น่าใช่นะซึ่งวอลเนอร์นะครับก็ได้ทำอันนี้ก็งานภาพนี่ดูดีเลยนะก็ยังยังว่ามันติดนิดเล็กนิดหน่อยแล้วมันก็มาเชิงนิดหน่อยมันก็เยอะพอควรๆนะสหรับผมข้อดีครับก็คือแบบว่าฉากแอคชั่นนี่เยอะกว่าภาคที่มันผ่านมาแน่นอนแต่ก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดแบบวินาทสต์โรกัน ตลอดทั้งเรื่องนะครับก็รอดูภาคบิกินิ่งนะเพราะว่าตอนนั้นนะพระเอกมันใช้ดาบจริงแลลวเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อจะให้เห็นฉากเลือดสาดที่ผมอยากจะดูวันนี้แต่ยามันฟันในนน่นน่ยามันฟันอะไรวะไอ้เดี๋ยวเดยจะอยไอ้แต่เย่ยามันฟันผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเลือดสาดชิบหายเลยแต่ตัวละครอื่นๆในเรื่องมึงมึงยักทำเลือดเลือดสาดมั่งเวยมึงฟันคนเดี๋ยวมันจะดูติดเรทอะไรมั้ง เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ดูก็ยังไม่ดูครับอ้าวแนะนําหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณคิดว่าคุณกายครับภาคนี้เนี่ยให้กี่คะแนนสำหรับผมประมาณเจ็ดจุดห้าคะแนนเจ็ดจุดห้าคะแนนนะครับ,รบอันแล้วภาคก,ก่อนๆแล้วภาคก่อนๆนีน่จำจำเรื่องไม่ค่อยได้นะแต่ว่าก็สักแปดจุดห้าขึ้นไปอ่ะเพราะม<า>ันสูงมากอ๋อแปลว่าภาคนี้ให้ให้ต่ำไลยภาคที่ผ่านๆผ่านๆมาเพราะว่าเรา คือเราไม่ได้หวังมากขนาดนั้นแต่เราก็หวังอยู่ว่ามันเป็นภาคสุดท้ายนะมันต้องจบดีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายออกมาก็ธรรมดาก็คือส่วนใหญ่นะครับที่วิจารณ์กันมาก็โดมถึงเราด้วยก็คือแบบว่า,วา,วามันผิดความคาดหวังไปนิดนึงก็คือเราอาจจะหวังเยอะหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามหวังอ,อะไรประมาณนี้ส่วนตัวผมผมคิดว่าภาคนี้มันดีกว่าภาคที่มันผ่านมานะครับก็ภาคที่มันผ่านมานี่ผมให้หกทุกภาคเลยแต่ว่าภาคนี้นี่ผมสักให้เจ็ด ถึงไป7.5ในแถวนี้ครับเพราะมันก็ดีอยู่แต่ง,งานด้านภาพนี่มันยกระดับมาจากภาคที่มันผ่านมาพอควรนะโดยเฉพาะฉากกลางคืนนี่มันทำดีใช่เลยแล้วก็จะมีการเฉลยปมของพระเอกลหลายๆปมนะครับที่เราอาจจะสงสัยกันซึ่งปัจจุบันก็ยังสงสัยอยู่นะครับ <laughs> แล้วก็รอดูภาพ beginning นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับวันนี้สปอตเวิ World. ร์ลรีวิวหนังขอลาไปก่อนสวัสดีครับ